ก็จากเมื่อวานนะครับเพื่อนที่น้ำหนักเด้งขึ้นไปที่87นะครับตอนนี้ช้ำหนักตอนเช้าเหลือ85แล้วนะครับก็คิดว่าพวกวอเตอร์อะไรมันลงออกนะครับมื้อเช้านี้ผมก็จะพยายามเซฟให้แครีน้อยที่สุดนะครับก็จะมีเวโปรตีน2สกู๊ปนะครับแล้วก็มีแครนเบอรี่อบแห้งนะครับแค่นี้นะครับก็เป็นมื้อเช้าของผมนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องการพลังงานอะไรมากแล้วแล้วก็ผมไม่ต้องการที่จะยกหนักอะไรแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวร่างกายซ่อมไม่ทันแข็งไม่ทันนะครับก็ซอฟต์เบาๆแคลอรี่ไม่มากแล้วก็น้ำหนักของอาหารเนี่ยเบาลงนะครับก็เพื่อที่จะเซฟน้ำหนักด้วยนะครับในระดับนะครับเราแล้วกำลังไปไหนกันครับไปที่หมอค่ะหมอนัดวันนี้หมอนัดเรื่องอะไรนัดมาตรวจคันตรวจคันคันเกาดิไม่ใช่นะตื่นเต้นไหมพี่ชินก็นิดนึงพี่นี่เราจะมาเอาตาซาวเลยโอเคเฮ้ยอันเป็นมือขวานี่มืออันนี้ขวาเด็กขี้เกียจเด็กขี้เกียจเด็กขี้เกียจอยู่เด็กขี้เกียจเด็กขี้เกียจอันนี้เล็บเท้าเล็บเท้าจะเขาจะปล่อยเขาไม่ได้นี่ทีมขานี่พวกเขาเขาไม่แข็งนะนี่ขดเท้ามานิดนึงอีกนิดเล็บเท้าด้วยเล็บเท้าด้วยนี่ก็ไว้หน้านี่ประมาณ4เซนครึ่งตรงนี้ก็ประมาณ4เซนครึ่งเช่นกันนะตรงนี้นี่ฝ่าเท้าอันนี้นี่สายสะดือสายสะดือนี่เพศอยู่ตรงนี้แต่ยังบอกไม่ได้นะบอกไม่ได้นะเท่าที่ดูก็โอเคเลยนะโอเคนะครับตอนนี้น้องมาดูฟังเสียงหัวใจนะโอ้เฮ้ยหัวใจเต้นนะเต้นนะมันลุกคว่ำหน้านอนทับกระเพาะปัสสาวะนะตอนนี้ก้นอยู่ตอนนี้หัวอยู่นี่นอนออกคางชิดอกนี่เป็นหัวเหรอครับครับเป็นมันมีเป็นเหมือนกระโหลกศีรษะแล้วนะตอนนี้นิ้วโป้งนะนิ้วโป้งนะนิ้วโป้งแล้วก็เป็นสิบใช่ใช่ไอ้นี่ก็จะโตนะสมองตอนนี้โตเร็วกว่าลำตัวมันจะดูมันกับว่าครับพอโตส่วนสมองดีนะคอดีเป็นดีเบอร์เท้าพบเคลื่อนไหวดีนะหัวใจก็เต้นดีแข็งแรงอืมใช่มาดูกันนะครับว่าในกระเป๋าที่เตรียมไปแข่งเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีนี่ knee sleeve ของ Servivus นะครับแล้วก็มีปืนนวดนะครับของ Hypervolt นะครับเข็มขัดนะฮะ River Belt Servivus นะครับWrist Wrap จาก Inser นะครับมีแอมโมเนียนะครับ Servivus มี Singlet ใส่แข่งนะครับของ Kiyo Athlet แล้วก็แน่นอนนะครับถุงชาติไทยโอเคสวัสดีตอนเช้านะเพื่อนๆวันนี้แล้วครับเราจะเดินทางกันไปที่กรุงมะนิลานะครับผมแล้วก็ผมเตรียมของหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรามาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าคือตอนนี้มี2อย่างให้ผมลุ้นนะคือลุ้นว่าไปถึงแล้วจะชั่งน้ำหนักผ่านหรือเปล่ากับ2คือจะไปได้หรือเปล่านะเนื่องจากว่ามีภูเขาไฟระเบิดอยู่แถวฟิลิปปินส์นะครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูว่าไฟมันจะแคนเซิลหรือเปล่านะถ้าไม่แคนเซิลเราก็จะฝ่าภูเขาไฟไปเอาเหรียญทองกันนะครับลุยตอนนี้ครับเรามาถึงสุวรรณภูมิซึ่งเรามาผิดสนามบินนะครับแต่ว่ายังโชคดีว่าเวลาทันอยู่ทันที่เก้าโมงครึ่งนะครับไฟเราเที่ยงครึ่งนะครับโอเคครับ
พร้อมก็ตอนนี้เรารอขึ้นเครื่องกันอยู่ที่ King Power เราที่ดอนเมืองนะครับหลังจากผจญภัยไปกับสุวรรณภูมิดอนเมืองมาสนุกมากเลยครับเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากเปลืองเงินที่เยอะแล้วก็ไม่เป็นไรครับนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็จะบอดดิ้งกันแล้วไปลงที่มะนิลานะครับจริงๆอีกอย่างคือตอนแรกที่เดินทางมาคือเสียวมากครับเสียวไอไฟแคนเซิลมากเพราะว่ามันมีไอ้ภูเขาไฟระเบิดอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะซาแล้วเราก็เดินทางได้นะครับส่วนอาหารที่กินได้ตอนนี้เหลืออยู่แค่ถั่วกับมะเขือเทศนะครับเป็นอะไรที่ไม่หนักไม่หนักนี่หมายความว่าน้ำหนักมันไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราต้องชั่งน้ำหนักพอกินได้นี่ครับเปรียบเทียบเมื่ออาหารของผมกับนี่นะครับยังไม่ทันช่างมันโหลดจะกินได้แค่นี้ครับตอนนี้อันนี้น้ำหนักแค่50กรัมเองโอเคมาถึงจนได้ครับเล่เราใช้ระยะเวลาในการเดินทางทั้งหมดกี่นาทีครับเอ้ยกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงครึ่งแล้วระยะทางมันกี่กิโล6 กิโลกับ2ชั่วโมงครึ่งนะครับแม่งเหมือนขับรถจากกรุงเทพไปพัทยานะครับแต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะจริงๆก็คือแค่จากสยามไปเอ็มโพเรียมนะครับเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเราใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งรถติดเหี้ยๆนะต้องบอกว่ารถติดเหี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับกับที่โรงแรมจริงๆมี3เตียงนะครับเพราะว่าแฟนผมเฮ้ยนี่มัน4เตียงนี่หว่าแม่งมีเตียงตรงนี้เป็น family room นะครับตอนแรกคือแฟนผมจะมาด้วยแต่ว่าพอดีไม่ได้มาด้วยนะครับคือเนื่องจากว่าฝุ่นที่นี่มีเรื่องเกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดแล้วก็ เขาเลยไม่อยากมาผมก็ไม่อยากให้เขามานะเดี๋ยวกำลังตั้งท้องอยู่แล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรเปล่านะครับก็เลยไม่บอกว่าไม่ต้องมาก็ได้แต่จริงๆแล้วมาถึงก็ไม่มีอะไรแล้วเลยก็ไม่ได้มีฝุ่นมีอะไรนะมันก็ปกตินะแต่ว่ารถติดมากนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปมินิมาร์ทกันก่อนนะครับเราไปช้อปปิ้งอะไรกันมาบ้างครับซื้อของโหลดครับมาเล่นกับถุงพี่ประเทศอีกวันเลยนี่ครับถุงที่2นะครับว้าวเชฟโอเคอันนี้ก็จะเป็นของโหลดเขาเรียกของโหลดเบื้องต้นนะครับคือหลังจากที่เราเวทอินกันเสร็จนะก็จะมีพวกนี้นะครับก็จะดูง่ายๆมันจะใกล้เคียงกันเลยนะครับ2กองนี้ก็คือจะมีส่วนใหญ่จะเป็นน้ำแล้วก็อะไรที่เป็นซิมเพิลชูการ์นะครับที่ร่างกายดูดซึมง่ายๆเป็นคาร์บซะส่วนใหญ่โปรตีนนะตอนนี้นะฮะณจุดนี้บอกเลยครับช่างหัวแม่งนะครับไม่ต้องการเลยนะครับโปรตีนไม่รู้ไปทำไมครับเปลืองท้องมากนะครับเราต้องการแรงซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นคาร์บเป็นมีเครื่องดื่มชูกำลังนิดหน่อยนะครับเป็นคาเฟอีนกล้วยแร่ธาตุโพแทสเซียมพวกนี้นะครับคาร์บอะไรพวกนี้ขนมเล็กๆน้อยๆหลังจากที่เราโหลดอินทั้งหมดแล้วก็จะค่อยไปกินเป็นมื้ออาหารกันนะครับ I'm increment sure we'll start weighing and need to 10 o'clock oh 10 o'clock okay sure มีเสื้อนักกีฬาครับผมนี่มีชื่อด้วยสกินชื่อด้วยนี่แอธลีตฮาร์เลย์นะครับแล้วมีอะไรอีกแล้วก็บัตรรถครับ
ันนี้ลดข้าว 10% ลดข้าวก็เป็นพวกอาหารในเครือนะใช่ที่เป็นอยู่ในเครือที่อยู่ไหนหมดแล้วเอาเป็นว่านี่มีป้ายผู้เข้าร่วมงานนะครับนอร์วิชควรเจริญฮีโร่แอดลิฟนี่โอเพ่นเมนนายที่ฮีโร่นะครับนี่รถอุปกรณ์กีฬาครับนี่รองเท้ารถรองเท้าอดิดาสรถรองเท้าอีกนะครับเยอะมากแถมกาแฟให้1แก้วด้วยกาแฟ1แก้วน้ำอีกขวดน้ำอีก2ขวดน้ำ2ขวดนะครับครบแล้วนี่คือขาดอีก 0.1 กิโลกรัมมึงไปเทคแหวนเดียวไปออกกับเอดิทูไฟเดี๋ยวไปชินไปฉี่อีกทีนึงโอเคครับโอเคผ่านแล้วนะพวกเรากำลังจะกินกันแล้วมีอาหารเยอะแยะเลยนะครับเตรียมมาข้าวกล่องนู่นนี่นั่นผลไม้เลขที่ผลไม้ขนมปังน้ำอะไรเรียบร้อยครับขอกินก่อนแล้วครับจะต้องไปทำอะไร